ที่บริเวณถนนหน้าพระลานเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ทำความสะอาดฝาท่อระบายน้ำพร้อมทั้งปรับฝาท่อให้มีระดับเสมอกับพื้นผิวถนนโดยรอบสนามหลวงส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษชยัยศรีพระบรมหาราชวังเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ทำการตัดแต่งต้นมะขามตัดกิ่งที่ตายซากรวมถึงกิ่งที่เกี่ยวรั้งสายไฟฟ้าออกทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันได้ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนบริเวณ ถนนบนถนนราชด,ดำเนินกลางพร้อมขีดสีตีเส้นจราจรเพิ่มระบบไฟฟ้าสองสว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งบูรณะปรับปรุงท่าสีโครงเหล็กบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งตามแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะ โดยพลตารวจเอกอัุวินขวัญเมืองผู้ราชาการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประชุมหารือกับกระทรวงกลาโหมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเตรียมงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีขึ้นในวันที่4-6คถึงหกพฤษภาค,คมนี้ภาพร,รวมของการปร,รับภูมิทัศน์ทัศนียภาพทางกายภาพสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเส้นทางเสด็จพระราชาดําเนินเรียบพระรนครเพื่อสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จทุกอย่างภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปกว่า 180, ร้อยละ80รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำณหอสัตราคมในพระบรมหาราชวังเดบันที่12เมษายนนี้ด้วย ขณะที่การหารือในเรื่องของการเตรียมสถานที่พักเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานจะมีการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดการเตรียมพื้นที่สําหรับจุดจอดรถรับส่งและประสานกับทางขอสอมออกอในเรื่องการจัดรถชัตเตอร์บัสรับส่งฟรีการเตรียมจุดครัวพระราชทานเพื่อรองรับประชาชนอย่างต่ําอถึงสามแสนคนและการติดตั้งจอ LED เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชม พระราชพิธีตามจุดต่างๆขณะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์จะนำสารคดีเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่10ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถในรัชกาลที่9นํานำมาฉายให้กับประชาชนได้รับชมด้วยค่ะ